วัสดีครับวันนี้นะฮะต้องมาทานหมูกระทะนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะชื่อว่าร้านสมานฉันท์นะหมูกระทะนะครับนะครับกี่หากว่าจะเจอนะครับร้านนี้นะฮะเป็นบุฟเฟ่นะครับบุฟเฟ่นะครับก็249บาทนะวันนี้ก็ตั้งใจมากินนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมากินหมูกระทะภาคอีสานวัดขอนแก่นบ้างนะครับวันนี้กำลังปิ้งอยู่เช็ดหม้อก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในร้านนะครับเป็นยังไงนะครับตรงนี้คือบรรยากาศร้านนะครับแน่โต๊ะเต็มนะครับผมได้โต๊ะคนที่คนต่อคิวนะฮะเยอะกว่าจะได้นะครับคนเยอะมากเลยนะครับร้านนี้เริ่มร้อนแล้วนะครับทะเลนะครับบุฟเฟ่ทะเลโอ้ไม่เหลวมากเลยนะครับฮะบุฟเฟ่ของทะเลชอบมากเลยนะครับมานี่ร้านที่2นะครับเพราะว่าร้านแรกนี่คือยังไม่เปิดนะครับปังร้านนี้เกือบมันได้กินแล้วนะครับเต็มนะฮะก็เป็นบุฟเฟ่อย่างนี้ชอบมากตอนนี้ไฟร้อนมากเลยเราก็จะเอาเนื้อมาครับใส่กระทะบ้างนะครับร้อนร้อนเลยน้ำโค้กโค้กน้ำบุฟเฟ่รวมใช่ไหมสองร้อยสี่สิบห้าบาทครับก็พอได้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศมากฮะบรรยากาศนะครับกระทะนะเยอะตรงนี้ครับหมูสั่งแกะกุ้งครับดูครับเดี๋ยวผมก็ดูปังตรงนี้ร้อนๆเลยนะแม่สุดยอดครับดูครับเก็บไว้ก่อนนะครับแม่สุกละเดี๋ยวเราก็จะลงกุ้งต่อแม่สุกแล้วเราก็ลงกุ้งต่อนะกุ้งของเราเยอะกินหมูกระทะภาคอีสานครับเรื่องของทะเลเนี่ยเราชอบมากครับไปไหนก็ชอบครับอัดไปเลยนี่มีปลาหมึกอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวกินต่อเรื่อยๆปักกินหมูกระทะภาคอีสานครับวันนี้กินคุ้มมากเลยนะครับดูครับหมูเปลือกอิ่มเลยนะครับวันนี้นี่เมนูกุ้งครับกุ้งใครว่างๆก็มากินได้นะครับร้านนะอัจฉริยะของเราครับที่หมูทะจังหวัดขอนแก่นนะครับฮะอะไรมากครับเยอะฮึตอนนี้ก็ปิ้งเนื้ออยู่เปิดหม้อนี่ฐานหม้อแล้วตอนนี้ไม่มีใครแล้วนะครับใครดูปังจะกินให้คุ้มครับเจอต้นสุดท้ายนะครับโอเคใครอยากมาทานหมูกระทะที่ขอนแก่นครับแนะนำร้านนี้นะครับร้านอัจฉริยะอันนี้นะครับของจังหวัดขอนแก่นนะครับบุฟเฟ่ต์249บาทบุฟเฟ่ต์น้ำอะไรหมดก็ตีง่าย2คนก็500ครับ2บาทโอเควันนี้แค่นี้แล้วกันเจอคลิปหน้าครับฝากกดติดตามช่องคุณอุ๋ยเปี่ยมด้วยนะครับคลิปหน้าจะไปไหนติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ